ก็เป็นประเด็นชวนยิ้มล่าสุดนะครับจากวงการเพลงเคป๊อปคือเรื่องที่เจสซี่ครับแรปเปอร์สาวสุดเฟียสล่าสุดมาสารภาพในงานแฟนมีตติ้งว่าดูเหมือนเธอจะเจอเนื้อคู่หรือว่าชายในฝันคนใหม่เข้าซะแล้วนะครับโดยเรื่องนี้มาจากคำถามของแฟนๆที่ถามถึงหนุ่มในสเปคของเธอซึ่งตอนแรกนะครับทางพิธีกรของงานก็ชิงตอบออกมาก่อนเลยฮะเพราะที่ผ่านมาเจสซี่เนี่ยคลั่งไคล้ดารารุ่นใหญ่อย่างฮาจองอูมาตลอดแต่งานนี้เจสซี่บอกว่าโนโนขอเปลี่ยนคนบ้างตอนนี้เธอปิ๊งคนใหม่แล้วนะครับเขาคนนี้ตอนนี้เนี่ยมาเท่ไม่เบาเขาเป็นสมาชิกวง BTS แถมตอนนี้ครับเป็นหนุ่มขึ้นมากเลยทีเดียวโอ้โหพิธีกรก็เลยถามโผล่ขึ้นมาเลยจองกุกใช่ไหมเท่านั้นแหละฮะโอ้โหเจสซี่สาวเฟียสก็ไม่อาจจะปิดกั้นอาการขุ่ยเขินแล้วก็พยายามจะอธิบายต่อบอกเขาไม่ใช่สเปคเธอนะเราเคยทำงานด้วยกันตอนที่เขายังเป็นหนุ่มน้อยแต่ตอนนี้โตขึ้นมาเนี่ยแหมหล่อขึ้นเป็นกองนะฮะถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมร้องเพลงด้วยกันนะฮะด้วยความที่อธิบายไปเขินไปชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับนะครับก็เลยไม่คิดที่จะแบบมีแบบแอนตี้แฟนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะคุณพี่เจสซี่เนี่ยเขาสามสองแล้วไงนะฮะแล้วก็อยากจะคอลแลบร่วมงานกับจองกุกด้วยนะฮะน้องเล็กวัย23ปีแห่ง BTS นั่นเองนะฮะงานนี้นะคุณแฟนๆนี่เขาตัดคลิปเลยนะเอาไอ้ช่วงเวลานะที่พูดเนี่ยมาแชร์ต่อเลยนะโอ้โหกระแสดีเลยฮะ